ขนาดเรือเนี่ยยังมีเป็นมอนสเตอร์เลยแล้วถ้าเป็นปราสาทท่านผู้ชมคิดว่ามีมอนสเตอร์เยอะไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลก็อดยูกิโอในวันนี้นะครับมาด้วยเรื่องของคีย์เวิร์ดกันเช่นเคยนะครับช่วงนี้คีย์เวิร์ดเยอะนะครับมีท่านผู้ชมขออยากให้ทำคีย์เวิร์ดนู่นคีย์เวิร์ดนี้ด้วยก็ถือว่าโปรเจกต์เราๆนี้มีคนชอบนะครับผมก็ชอบเหมือนกันเวลาที่แบบว่าเอ้ยเอาคำนี้ไปเสิร์ชการ์ดนู้นการ์ดนี้แล้วก็การ์ดที่มันไม่ได้อยู่ในซีรีส์นู้นซีรีส์นี้มีการ์ดอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของปราสาทกันบ้างส่วนใครที่ขอแบบพวกดาวใครที่ขอแบบพวกนรกอะไรพวกเนี้ยผมก็เตรียมไว้แล้วกันนะครับอันไหนทำได้เดี๋ยวก็จะพยายามทยอยทำมาให้อีกทีนึงเนาะวันนี้ก็เป็นปราสาทนะครับซึ่งปราสาทเนี่ยก็ภาษาอังกฤษเขาว่า castle นะครับโดยที่ว่าผมก็เสิร์ชทั้งสองภาษาเหมือนเดิมนะครับว่าไอพวกปราสาทที่เป็นการ์ดแบบว่าสากลหน่อยใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ได้พึ่งพิงกับซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งอย่างเงี้ยมันจะมีสักกี่ใบกันหนอนะครับซึ่งจำได้ว่าพอเสิร์ชปุ๊บโบ๊ะแรกมาเลยครับปราสาทฮาโอครับผมซึ่งปราสาทฮาโอมันเป็นการ์ดเฉพาะทางนะอันนั้นก็ต้องตัดทิ้งไปเลยซึ่งไอพวกที่มันอิงกับพวกซีรีส์นู้นซีรีส์นี้ตัดทิ้งไปแล้วก็จะเหลือราวๆสัก10ใบนะครับการ์ดที่มีคำว่าปราสาทอยู่ในชื่อการ์ดนะครับซึ่งตัวนี้เสริมให้อีกนิดนึงนะครับว่าคำว่าปราสาทที่มันอยู่ในชื่อการ์ดเป็นคีย์เวิร์ดที่ผมทำในคลิปนี้เนี่ยมันจะมี2กรณีเพิ่มเติมนิดนึงที่ผมอยากพูดไว้คืออันที่1ไม่ใช่ตัวปราสาทเองก็มีนะครับหมายความว่าเป็นออกแนวแบบพวกกำแพงปราสาทอันนั้นก็คืออยู่ในคีย์เวิร์ดเหมือนกันเอามาพูดคุยกันได้ส่วนอีกอันนึงนะครับผมเป็นคีย์เวิร์ดคำว่าป้อมปราการนะซึ่งป้อมปราการเนี่ยผมแอบคิดไว้ว่าเอ๊ะจะทำเป็นคีย์เวิร์ดดีเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไว้ดูก่อนว่าถ้าป้อมปราการทำได้ก็จะทำด้วยซึ่งอันนั้นก็คือจะเป็นอีกสเกลหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องราวของป้อมปราการเนาะแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงปราสาทที่มันว่าด้วยเรื่องของการเป็นแบบว่าภาพกว้างๆซึ่งท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็มาดูกันทีละใบเลยครับว่าคลิปนี้จะมีอะไรโอ้แล้วก็เดากันซิว่ามอนสเตอร์จะเยอะเหมือนตอนทำเรืออะไรบ้างหรือเปล่านะครับการใบแรกเลยนะครับผมการใบนี้คือการ์เดียนปราสาทคมเขี้ยวครับการ์เดียนปราสาทคมเขี้ยวเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี0ป้องกัน1,500นะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้ถ้าสังเกตนะปราสาทเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะครับดูมีความเป็นปราสาทด้านบนแต่ว่ามันจะมีตัวการ์เดียนที่แบกปราสาทเอาไว้นะครับปกติการ์เดียนควรจะปกป้องปราสาทอันนี้ไปแบกปราสาทซะอย่างนั้นซึ่งเอฟเฟกต์ของมันนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่บนมือของเราแล้วทีนี้เนี่ยมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันบนฟิลของเราถูกโจมตีขึ้นมานะครับในช่วงดาเมจสเต็ปเราสามารถส่งการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปสู่ศาลแล้วทีนี้เนี่ยมอนสเตอร์ของเราจะมีพลังป้องกันเพิ่มขึ้น1,500พอยต์ไปจนกว่าจะจบ End Phase ครับผมซึ่งก็เป็นเอฟเฟกต์จากบนมือที่ดีงามดีงามนะครับอารมณ์ว่าอีกฝ่ายนึงก็เลยโจมตีเข้ามาใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เอาไอ้ตัวการ์เดียนปราสาทคมเขี้ยวเนี่ยออกไปตั้งป้องกันไว้เพิ่มพลังป้องกันอีกทีนึงเป็น1,500ได้ก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายนึงโดนโจมตีแล้วก็ป้องได้รับความเสียหายกลับไปจากการโจมตีมอนสเตอร์ตั้งป้องกันที่มีพลังป้องกันสูงนั่นเองครับและการ์ดใบต่อมานะครับการ์ดใบนี้มีชื่อว่าปราสาทแห่งความมืดปราสาทแห่งความมืดเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล4พลังโจมตี920ป้องกัน1930ครับผมซึ่งตัวเลขพลังโจมตีป้องกันข่อยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยูนิคนะครับซึ่งผมเชื่อเลยว่าใครที่มาตามยูกิโอตั้งแต่ภาคประมาณ 5D เป็นต้นมาเนาะพวกมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีเป็นเศษ20 30อย่างเงี้ยคงไม่ค่อยจะเห็นกันแล้วแหละครับซึ่งก็หมายความว่าไอ้ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ที่มีความคลาสสิกอยู่พอสมควรเลยและเมื่อมันเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สนะครับเมื่อมันมีการหงายหน้าขึ้นมามอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลทุกตัวที่เป็นเผ่าอันเดดนะครับพลังโจมตีป้องกันจะเพิ่มขึ้น200พอยต์นอกจากนั้นแล้วตราบใดที่การ์ดใบนี้มันหงายหน้าอยู่บนฟิลนะครับในทุกๆสแตนด์บายเฟสของเราค่าพลังที่เพิ่มขึ้น200นั้นก็จะเพิ่มไปทุกๆสแตนด์บายเฟสด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าเพิ่มแบบไร้ขีดจำกัดนะครับแต่มันจะเพิ่มขึ้นได้สูงสุด4ครั้งเท่านั้นซึ่งการวนมาถึงสแตนด์บายเฟสที่4แล้วก็จบเอฟเฟกต์ใช่ไหมหมายความว่าตอนรีเวิร์สเพิ่ม200แล้วและทีนี้ก็หวังพึ่งอีก4สแตนด์บายเฟสก็จะเพิ่มอีก800นะครับเท่ากับว่าค่าแม็กซิมัมที่พลังของปราสาทแห่งความมืดจะมอบให้กับพวกมอนสเตอร์เผ่าอันเดดทั้งหลายนั้นน่ะก็จะอยู่ที่1,000พอยต์นั่นเองครับแล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมา Castle Gate ครับผม Castle Gate เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผ่าหินผาเลเวล6พลังโจมตี0ป้องกัน2,400ครับซึ่ง Castle Gate ถ้าเราแปลตรงตัวมันก็คือประตูของปราสาทนะครับอาร์ตเวิร์กเนี่ยเห็นแล้วว่าประตูอยู่นี่แล้วปราสาทอยู่ในวันนะครับคือเหมือนเป็นมอนสเตอร์ออกแนวประตูที่เดินออกมาจากปราสาทและหาปราสาทที่มันพึ่งพิงไม่เจอหรือไงนี่นะครับกลับมาที่เอฟเฟกต์ของมันกันดีกว่าเอฟเฟกต์ที่1ของมันนะครับการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต
่อสู้เอฟเฟกต์ที่2เทิร์นละครั้งถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลในสภาพตั้งโจมตีเราสามารถที่จะรีลิสมอนสเตอร์ที่มีเลเวล5หรือต่ำกว่าบนฟิลของเรา1ตัวนะครับพอรีลิสเสร็จแล้วให้มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายนึงตามพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวที่เรารีลิสออกจากเกมครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างดีนะหมายความว่ามันสามารถที่จะแบบมาในจังหวะที่ปิดเกมอีกฝ่ายนึงได้อีกฝ่ายนึงไลฟ์พอยต์เหลือแบบสักพันนึงอย่างนี้เนาะแคสเซิลเกตลงมาตั้งโจมตีเลยแล้วก็รีลิสมอนสเตอร์บนฟิลของเราเสร็จก็โผล่ความเสียหายให้กับอีกฝ่ายนึงเราอาจจะชนะได้เลยอะไรแบบนี้เนาะการ์ดใบต่อมาครับผมการ์ดใบนี้คือว่านป้อมปราสาทครับว่านป้อมปราสาทเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผาปลาเลเวล7พลังโจมตี2350ป้องกัน2150นะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้ดั้งเดิมแล้วมันจะมีตัวพิธีกรรมนะครับซึ่งไอตัวพิธีกรรมนะเป็นป้อมปราการครับผมแต่ไอตัวเนี้ยเป็นป้อมปราสาทครับก็ชื่อการ์ดมีความแตกต่างกันนะครับแต่รูปร่างก็ไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าไอตัวนี้ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่มอนสเตอร์ในซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งขนาดนั้นแต่ว่าจะมีเอฟเฟกต์การพูดถึงการ์ดเฉพาะเจาะจงนิดนึงด้วยนะครับเอฟเฟกต์หลักๆของมันเนี่ยมี3อย่างนะเอฟเฟกต์ที่1สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานเราสามารถที่จะรีลิสมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของเราที่เป็นตัวธาตุน้ำนะครับรีลิส2ตัวนั้นเสร็จปุ๊บเราก็อัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับและตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2นะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สำเร็จปุ๊บเราสามารถเอาการ์ดที่มีชื่อว่า C Steel Attack 1ใบจากในเด็กเอามาเซตไว้ที่ฟิลของเราได้ตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่3เทิร์นละครั้งถ้าหากว่าอีกฝ่ายนึงมีการใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เวทมนต์กับดักที่จะเล็งเป้าไปยังมอนสเตอร์ธาตุน้ำหนึ่งตัวบนฟิลของเรานะครับเราสามารถทำให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลแล้วก็ทำลายทิ้งได้นะครับก็เอาเป็นภาพว่าเหมือนมีป้อมปราสาทเอาไว้ยิงทำลายเอฟเฟกต์ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ประมาณนั้นเนาะการ์ดใบต่อมานะครับการ์ดใบนี้คือปราสาททะเลปีศาจไอไกออนครับผมปราสาททะเลปีศาจไอไกออนเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดธาตุน้ำเผาเครื่องจักรแรง8พลังโจมตีไม่ระบุพลังป้องกัน 3,000 ครับการ์ดใบนี้ก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล8 2ตัวในการอัญเชิญเอ็กซีดลงมานะครับเอฟเฟกต์มีอยู่2อย่างและแต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งและสามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายนึงได้ด้วยนะเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยนะครับก็คือให้เราสุ่มมอนสเตอร์ในเอ็กซ์ตร้าเด็คของอีกฝ่ายนึงตัวนะครับทำการมูฟออกจากเกมในสภาพคว่ำหน้าและพลังโจมตีของการ์ดใบนี้ก็จะเป็นเลขเดียวกับมอนสเตอร์ตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปครับและตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2คือเราสามารถถอนวัตถุดิบ XC ของการ์ดใบนี้ออกไป1ใบหลังจากนั้นเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายที่ถูกรีมูฟอยู่นะครับเป็นตัวฟิวชั่นซิงโครแล้วก็ XC เนาะถ้าเข้าเงื่อนไขนี้นะครับผมเอามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายที่ถูกรีมูฟนั้นน่ะกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็คของอีกฝ่ายนึงและหลังจากนั้นเราจะสามารถทำลายมอนสเตอร์1ตัวบนฟิลของอีกฝ่ายที่ต้องเป็นประเภทเดียวกับไอตัวที่เราเอาจากรีมูฟออกจากเกมเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็คนะครับโอ้โหเอฟเฟกต์อาจจะมีการพลวันกันเล็กน้อยนะครับผมยกตัวอย่างให้ว่าอีกฝ่ายนึงมีมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่ถูกรีมูฟออกจากเกมเราใช้เอฟเฟกต์เนี้ยเอาฟิวชั่นกลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็คของอีกฝ่ายนึงแล้วทีนี้เราก็จะสามารถเลือกทำลายมอนสเตอร์ฟิวชั่นบนฟิลของอีกฝ่ายได้1ใบนะครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่ามีเอฟเฟกต์ที่ก็โบ๊ะบะในสไตล์มันนะครับแต่ก็ถ้าเข้าใจแล้วผมว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าเล่นงานมอนสเตอร์ที่เป็นจาก Extra Deck ได้ดีขนาดนี้เนาะและการ์ดไปต่อมานะครับผมการ์ดไปนี่คือปราสาทศิลายักษ์ครับปราสาทศิลายักษ์เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุดินเผาหินผาเลเวล9พลังโจมตี2900ป้องกัน2800การ์ดไปนี่เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปนะครับพลังโจมตีป้องกันของการ์ดใบนี้นะครับผมจะเพิ่มขึ้น200พอยต์คูณจำนวนมอนสเตอร์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครไอตัวนี้นะครับซึ่งวัตถุดิบนั้นไม่นับตัวจูเนอร์เนาะยกตัวอย่างให้ว่าถ้าจูเนอร์เรามีเลเวล1ใช่ไหมและจูนิ่งกับไอตัวที่ไม่ใช่จูเนอร์อีก4ตัวที่มีเลเวล2อย่างนี้กลายเป็นเลเวล9อัญเชิญตัวนี้ออกมาปุ๊บพลังโจมตีก็เพิ่มไปได้อีก800เลยนะและการ์ดใบต่อมานะครับผมการ์ดใบนี้คือปราสาทลอยเหนือเมฆครับปราสาทลอยเหนือเมฆเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุลมเผาเครื่องจักรเลเวล9พลังโจมตี0ป้องกัน 3,000 ครับการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้จูเนอร์ทำการจูนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปเอฟเฟกต์ของมันมีอยู่2อย่างครับเอฟเฟกต์ที่1ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญซิงโครลงมาได้สำเร็จนะครับเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เลเวล9 1ตัวที่อยู่ในสุสานของเราแล้วทีนี้อัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยครับและเอฟเฟกต์ที่2เลยนะครับผมตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนถ้ามีมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษก็ตามถ้าเป็นตัวที่มีเลเวล8หรือต่ำกว่านะอัญเชิญลงมาบนฟิลด์เสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บเทิร์นนั้นมอนสเตอร์ตัวนั้นจะโจมตีไม่ได้ครับและการ์ดใบต่อมานะครับผมการ์ดใบนี้คือปราสาทลอยฟ้าแห่งป่าดำครับปราสาทลอยฟ้าแห่งป่าดำเป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุลมเผ่าหินผาลิ
ง4พลังโจมตี 2,400 ครับการไปนี้นะครับผมเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผาหินผา3ตัวขึ้นไปในการอัญเชิญลิงมันลงมาได้นะครับโดยที่ว่าการไปนี้เนี่ยสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ด้วยวิธีการลิงเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วการไปนี้ถ้ามันอยู่ในสภาพของการลิงกับมอนสเตอร์ที่เป็นเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์โซนนะครับแล้วมันสามารถโจมตีโดยตรงทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไลฟ์พอยต์เหลือ0ได้ปุ๊บผู้เล่นที่ควบคุมการไปนี้ก็จะชนะในการต่อสู้แมชนั้นครับผมซึ่งการชนะแมชก็คือการที่ต่อสู้ทางการที่แบบอาจจะสู้กัน3ยกอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราใช้วิธีการชนะนี้ตั้งแต่ยกแรกถือว่าการต่อสู้3ยกนั้นเราเป็นฝ่ายชนะทั้งหมดเลยนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่อาจจะเฉพาะทางไปอีกแบบนึงนะครับว่าเอาไว้ชนะในการสู้แมชโดยเฉพาะนั่นเองครับแล้วทีนี้มาสู่การ์ดเวทมนต์กับดักกันบ้างเนาะที่มีคำว่าปราสาทนะครับการไปนี้ก่อนเลยครับผมการไปนี้มันไม่มีปราสาทไม่ใช่หรือนะครับแต่ชื่อของมันมีคำว่าปราสาทครับคือหอกยักษ์ทลายกำแพงปราสาทครับผมหอกยักษ์ทลายกำแพงปราสาทเป็นการ์ดเวทมนต์สวมใส่นะครับมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้ถ้ามันโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ความหน้าตั้งป้องกันอยู่พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้น 1,500 พอยต์ครับบอกได้เลยว่าเอาไอเนี้ยไปใส่ในพวกมอนสเตอร์โจมตีทะลุดีเฟนส์นะว่าจะสามารถเอาไว้ทะลวงดีเฟนส์ของอีกฝ่ายนึงได้จุกๆเลยครับและการ์ดใบต่อมา Castle Link ครับผม Castle Link เป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลนะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้มีอยู่ทั้งหมด2เอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยนะครับผมเทิร์นละครั้งในช่วงเมนเฟสของเรานะครับเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ลิงค์1ตัวที่อยู่บนฟิลแล้วทีนี้ให้เอามอนสเตอร์ลิงค์ตัวนั้นโยกไปยังจุดที่เป็นเมนมอนสเตอร์โซนที่ลิงค์มาร์เกอร์ชี้ไปนั่นเองครับซึ่งการย้ายลิงค์ไปยังจุดที่ลิงค์มาร์เกอร์ชี้ที่ว่านี้นะครับไม่สามารถย้ายไปยังฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับซึ่งไอการเลือกมอนสเตอร์ลิงค์ที่มันบอกในเอฟเฟกต์ที่1เขาไม่ได้บอกว่าเป็นมอนสเตอร์ลิงค์ของฝ่ายไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้เราเลือกมอนสเตอร์ลิงค์บนฟิลของอีกฝ่ายนึงแล้วทีนี้เราจะโยกมายังฟิลของเราอย่างเงี้ยก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันครับผมเราเอามอนสเตอร์ของเราโยกไปยังฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เช่นกันนะและตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2ครับผมเทิร์นละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเช่นกันคือให้เลือกลิงก์มอนสเตอร์2ตัวบนเมนมอนสเตอร์โซนของเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับเอามอนสเตอร์ลิงก์ที่เลือก2ตัวนั้นทำการสลับตำแหน่งกันครับซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยรู้ตื้นลึกหนาบางของพวกการสลับลิงก์มาร์เกอร์อะไรขนาดนั้นนะใครฟังเอฟเฟกต์นี้แล้วพอจะมีไอเดียว่ามันสามารถใช้งานในทรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยนะก็แชร์กันได้เด้อและการไปต่อมาครับผมการไปนี่คือกำแพงปราสาทครับกำแพงปราสาทเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้ใช้งานแบบเรียบง่ายมากๆเลยครับเปิดใช้งานเสร็จปุ๊บเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์1ตัวพลังป้องกันของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะเพิ่มขึ้น500พอยต์ไปจนกว่าจะจบเอ็นเฟสและการ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายนะครับผมปราสาทวิญญาณมังกรครับปราสาทวิญญาณมังกรเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับโดยที่ว่าเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้มีอยู่3อย่างเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยนะครับที่จริงออกเป็นแนวแบบเงื่อนไขของการ์ดมากกว่านะว่าการ์ดกับดักชื่อนี้เนี่ยสามารถหงายหน้าอยู่บนฟิลด์ได้เพียงใบเดียวเท่านั้นนะและตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2นะครับเทิร์นละครั้งให้เราเลือกมอนสเตอร์เผ่ามังกร1ตัวในสุสานของเราทำการรีมูฟออกจากเกมหลังจากนั้นปุ๊บเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเราอีก1ตัวพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของเรานั้นก็จะเพิ่มขึ้น700ไปจนกว่าจะจบเทิร์นและตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่3นะครับการ์ดใบนี้ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ถ้ามันถูกส่งลงไปสุสานเมื่อไหร่เราสามารถเอามอนสเตอร์เผ่ามังกร1ตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ด้วยตอนแรกคิดว่าเป็นเอาออกจากเกมโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าเอฟเฟกต์ที่1มันก็พูดถึงการรีมูฟมอนสเตอร์เผ่ามังกรนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้กำหนดว่าเฉพาะของที่ถูกรีมูฟไปด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์เผ่ามังกรตัวอื่นที่ถูกรีมูฟแล้วมันพอจะใช้งานได้การ์ดใบนี้ลงไปสู่สารเมื่อไหร่เราก็เอามอนสเตอร์เผ่ามังกรตัวนั้นมาเล่นต่อได้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดปราสาทอะไรบ้างนะครับมีหลากหลายปราสาทให้เราได้ดูกันเลยเนาะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงชื่นชอบปราสาทอันไหนบ้างนะครับอยากจะเอาปราสาทใบไหนไปเล่นนู่นนี่นั่นก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือใครมีประสบการณ์เคยเล่นปราสาทโน่นปราสาทนี่ปราสาทนั่นมีคอมโบอะไรอยากจะแนะนำว่ามาเล่นกับพวกซีรีส์ไหนหรือเอาไปคอมโบอย่างไรแล้วจะมีประสิทธิภาพอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ